สวัสดีครับวันนี้ร้าน AKK Racing นะครับเราจะมาพูดถึง Spark 135และ X1R นะครับสำหรับท่านที่อยากจะเลือก up CC เพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมที่เป็น Spark 135 CC นะครับอยากจะเป็น150 CC โดยใช้พาร์ทอะไหล่แท้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ร้าน AKK Racing เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องใส่ชุด up พาร์ทแท้นะครับสำหรับรถ Spark 135และ X1R นะครับ135 CC นะครับก็สำหรับเราวันนี้นะครับพาร์ทแท้ที่จะใช้นะครับในการอัพลูกสูบนะครับเราก็จะมีเสื้อสูบนะครับ1ตัวนะครับเป็นเสื้อสูบไดอาซิลนะครับพร้อมกับชุดลูกสูบแหวนนะครับก็เป็นพาร์ทแท้จากยามาฮ่าเลยนะครับนะครับลูกสูบนะครับแหวนนะครับแหวนความพิเศษนะครับก็จะเป็นแหวนจากเจแปนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล่าสุดนะครับจะมีการปรับปรุงแหวนนะครับใช้แหวนจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในชุดนะครับก็จะมีสลักนะครับลูกสูบแล้วก็กิฟต์นะครับ2ตัวก็เป็นชุดที่เรียกว่าพร้อมประกอบเลยนะครับก็จะมีนะครับประเกนเสื้อสูบประเกนตีนเสื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องของรายละเอียดในการชุดกระบอกสูบก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องแคมเรื่องหัวฉีดเดี๋ยวเราไล่กันเป็นลําดับต่อไปนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะได้พาร์ทแท้ใส่ใน Spark 135และอีกเป็น R ขึ้นเป็น150 CC นะครับให้ท่านเนี่ยมีแรงบิดที่เพิ่มขึ้นนะครับและรถมีกำลังดีขึ้นให้อัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับก็นะครับวิธีการใส่นะครับก็ถ้าบางคนเนี่ยถ้าสั่งเสื้อสูบมาจากที่อื่นหรือว่าสั่งจากเรานะครับก็ยังไงถ้าใครใส่สปาร์ค135หรือ X1R นะครับแจ้งเรามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการนะครับมีต้องมีการกึ่งปอกอยู่เล็กน้อยนะครับหรือว่าเจียออกนะครับเพื่อที่จะให้ใส่แข็งเดิมได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเจียแข็งเดิมนะครับก็วิธีการทำนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสังเกตนะครับอันนี้จะเป็นปอกเดิมจากโรงงานนะครับจากยามาฮ่านะครับด้านนอกนะครับที่เราต้องเจียก็คือบริเวณนี้นะครับรอบๆนี้นะครับคือมันจะใหญ่กว่าแข็งสปาร์ค135เวลายัดลงไปเนี่ยมันจะเข้าไม่สนิทนะครับพอเข้าไม่สนิทเนี่ยบางคนก็จะขันน็อตตรงนี้อัดลงไปเลยนะครับไม่ดีนะครับมีผลเสียค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในการอัดเนี่ยแข้งเราจะบีบปอกเนี่ยครับลงไปนะครับแน่นอนในการที่แข้งมันบีบเนี่ยปอกนี้เราอาจจะยุบเข้ามานะครับพอยุบเข้ามาเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายนะครับไม่ดีเลยนะครับไม่แนะนำนะครับสำหรับคนที่จะจับใส่เลยนะครับดังนั้นแนะนำให้มีการกึ่งก่อนนะครับสำหรับลูกค้าสั่งจากร้าน AKK Racing นะครับสบายใจได้เลยครับเพียงท่านแจ้งมานะครับว่าเราจะเอาไปใส่ Spark 135หรือ X1R นะครับเดี๋ยวทางร้านเรานะครับจะมีการทำให้เรียบร้อยครับเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็จะทำกึ่งนะครับให้สามารถไปถึงเนี่ยสวมใส่และติดตั้งได้ทันทีนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปนั่งเจียนั่งกึ่งแล้วครับเราทำให้สวยงามเลยนะครับมีความกลมนะครับไปถึงเนี่ยก็คือถอดของเดิมถอดฝาสูบเดิมออกสอดลูกสูบเดิมนะครับท่านก็ใส่ลูกสูบตัวชุดนี้ลงไปได้เลยแล้วปอกสูบเนี่ยครับก็จะใส่ได้พอดีเลยนะครับไม่ติดอะไรนะครับดังนั้นนะครับปัญหาที่จะเจอนะครับทางเราได้จัดการให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็นำไปติดตั้งนะครับได้อย่างสบายใจนะครับก็อันนี้จะเป็นส่วนในตัวของชุดอัพนะครับก็จะเป็นพาร์ทรหัสแท้นะครับสำหรับสปาร์ท135และ X1R ที่อยากจะอัพ CC ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเราจะแนะนำในเรื่องของเวลาอัพ CC เนี่ยมันจะต้องมีการจูนน้ำมันเพิ่มคราวนี้สปาร์คมันมีอยู่2ตัวจะมีในรุ่นของคาบูแล้วก็ในรุ่นของหัวฉีดนะครับสำหรับรุ่นที่เป็นหัวฉีดอย่างเงี้ยก็สบายใจได้ครับร้านเรามีหัวฉีดตรงรุ่นนะครับ Spark 135นะครับซึ่งท่านสามารถถอดหัวฉีดเดิมแล้วก็ใส่หัวฉีดแต่งจากร้าน AKK Racing เราไปได้เลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงสายน้ำมันแล้วก็ไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับติดตั้งง่ายนะครับถอดของเดิมใส่ของใหม่เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับรถที่เป็น Spark 135หัวฉีดนะครับหัวฉีดนี่เราก็มีหลายเบอร์นะครับหรือว่าคนที่โมลูกสูบใหญ่ๆ62 63 64 65อะไรเงี้ยก็มีหัวฉีดรองรับนะครับก็เรามาพูดในเรื่องของแคมนะครับสำหรับท่านที่อยากจะใส่ชุดนี้นะครับอยากจะให้มันแรงเพิ่มขึ้นนะครับเราก็มีแคมจำหน่ายนะครับครับเราก็มีแคมจำหน่ายนะครับแคมที่เราจำหน่ายเนี่ยก็จะมีทั้งแคมแต่งแล้วก็เป็นแคมแท้นะครับแคมแท้หมายถึงก็คือเป็นแคมจากรถ R15 นะครับก็จะมีในช่วยในเรื่องของกำลังต้นถึงปลายนะครับดีนะครับแล้วก็
ได้ความมาตรฐานและก็ความเงียบของรถด้วยนะครับเสียงแคมก็จะไม่ดังนะครับจะเงียบเหมือนปกติเลยนะครับก็จะเป็นแคมของยามาฮ่านะครับ R15 นะครับก็จะช่วยในเรื่องของความเร็วต้นกลางปลายเนี่ยให้ไหลเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับคนที่ใส่ชุดอัพอย่างเดียวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของกำลังต้นที่ดีขึ้นนะครับส่วนถ้าได้แคมไปด้วยนะครับจะเพิ่มในเรื่องของความเร็วปลายที่เพิ่มขึ้นด้วยครับก็สำหรับคนที่ชอบแคมมาตรฐานนะครับเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นความมาตรฐานจากยามาฮ่านะครับก็เป็นพาร์ทแท้นะครับอยู่ในชุดนี้ของเขานะครับนะหรือสำหรับคนที่อยากชอบความเร็วปลายนะครับความเร็วปลายที่มีจัดจ้านมากกว่าแคมแท้นะครับก็แนะนำเป็นแคมแต่งนะครับแคมแต่งเนี่ยองศาช่วงปลายนะครับเขาจะค่อนข้างที่จะแรงกว่าแคมแท้นะครับสามารถรอบปลายเนี่ยท้ายจะเดินได้ลึกกว่านะครับส่วนถ้าเป็นรถหัวฉีดเนี่ยครับถ้าใส่แคมนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับจูนกล่องหรือปรับจูนหัวฉีดนะครับบ้างนะครับส่วนถ้าเป็นรถคาบูก็มีการปรับในเรื่องของน้ำมันบ้างนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าซีซีเราเยอะขึ้นนะครับเราก็ใส่น้ำมันให้มันเยอะขึ้นนะครับมันจะได้มีความสมดุลและความพอดีนะครับในการจูนน้ำมันนะครับส่วนเรื่องในความอัตราการกินเชื้อเพลิงนะครับบอกได้เลยว่าใกล้เคียงกับของเดิมมากนะครับไม่ได้กินมากกว่าเดิมเลยนะครับแต่ว่าได้ความแรงที่เพิ่มขึ้นนะครับนะก็เป็นพาสแทนนะครับเป็นพาสก็บอกได้อาซิลเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อร้าน AKK Racing มาได้นะครับชุดนี้นะครับวันนี้เรามารีวิวให้ก่อนนะครับอันนี้นะครับถ้าไม่กึ่งเนี่ยจะไปใส่เลยเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าไม่ควรนะครับถ้าสนใจยังไงติดต่อร้าน AK Racing เรามาเลยนะครับแล้วก็บอกว่าพี่ผมจะไปอัพสปาร์ค135และ X1R นะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการปรับแต่งด้านท้ายนี่ให้นะครับก็จะสามารถใส่ได้เลยนะครับลูกค้าจะได้ซื้อไปสามารถติดตั้งได้ทันทีนะครับส่วนเวลาประกอบนะครับประเกนแท้นะครับก็เราจะชุดในชุดเนี่ยเราจะใช้ประเกนแท้นะครับประเกนแท้เนี่ยเวลาประกอบนะครับไม่ต้องทากาวนะครับสำหรับลูกค้าบางคนเอาไปทากาวอะไรเยอะแยะเลยนะครับไม่จำเป็นนะครับคือประเกนแท้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในเรื่องการรั่วอยู่แล้วนะครับสามารถประกอบได้เลยนะครับไม่ต้องทากาวนะครับก็อย่างไรเราก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับชุดอัพ 150cc พาร์ทแท้นะครับสำหรับใส่สปาร์ค135และอีกวันอาร์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อร้าน AKK Racing เรามาได้นะครับเราอยู่เพจบน Facebook นะครับหาเราไม่เจอนะครับโทรได้นะครับก็จะมีเบอร์โทรนะครับ0873578827นะครับแอดมินอาร์มนะครับหรือแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับมาสอบถามสั่งซื้อวิธีการใส่ติดตั้งยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดอัพซีซีชุดตั้งแต่ชุดลูกเดิมนะครับอะไหล่แท้เรามีขายหมดจนไปถึงอะไหล่แต่งนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับ